สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวชมศึกษาดูผ้านะครับ2ประเทศเลยครับทั้งประเทศฟิลิปปินส์และประเทศบรูไนครับแต่วันนี้เดี๋ยวนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับประเทศนี้ประชากรเยอะเลยนะครับ104ล้านกว่าคนเกือบจะ105ล้านคนแล้วนะครับแล้วก็เป็นหมู่เกาะเช่นเดียวกับประเทศอินโดนีเซียนะครับมีเกาะทั้งหมดเนี่ย 7,107 เกาะนะครับที่นี่นะครับมหัศจรรย์มากเลยเป็นดินแดนแห่งการผสมผสานทางวัฒนธรรมมากนะครับเพราะว่ามีคนจีนเข้ามาตั้งพันกว่าปีที่แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นคนสเปนนะครับที่นี่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปนอยู่หลายร้อยปีนะครับและในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับญี่ปุ่นก็ขึ้นยกพลขึ้นบกที่นี่ปกครองอยู่ช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณสัก3ปีดังนั้นนะครับที่นี่มีวัฒนธรรมผสมผสานมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นแบบของสเปนไม่ว่าจะเป็นแบบสหรัฐอเมริกาและรวมทั้งมีกลิ่นญี่ปุ่นเล็กๆน้อยๆกลิ่นจีนอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสนุกมากนะครับในการที่จะดูผ้าแล้วก็ท่องเที่ยวไปในประเทศฟิลิปปินส์ผมก็มายืนอยู่ที่ด้านหน้านะครับของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมะนิลาครับสถานเอกอัครราชทูตไทยตรงนี้นะครับมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าถนนด้านหน้าของผมเนี่ยครับชื่อว่าถนน Thailand Street ถนนประเทศไทยโอ้โหจะมีกี่ประเทศนะครับที่มีถนน Thailand Street หรือถนนประเทศไทยอยู่ในต่างประเทศอันนี้ก็ต้องบอกว่าภูมิใจมากนะครับเพราะว่าเป็นการให้เกียรติอย่างสูงสุดของรัฐบาลฟิลิปปินส์นะครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับที่ตัดสินใจตั้งสถานเอกอัครราชทูตในประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ตั้งอยู่บนถนนนี้ทางประเทศฟิลิปปินส์ก็เลยนะครับจัดให้ถนนที่อยู่ด้านหน้าสถานทูตของเราเนี่ยนะครับชื่อถนนไทยแลนด์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะครับกับประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นในรัชกาลปัจจุบันนะครับเป็นพระมหากษัตริย์และพระราชินีพระองค์แรกในพระราชวงศ์จักรีที่ได้เสด็จไปเยือนประเทศฟิลิปปินส์นะครับในปีพุทธศักราช2506นะครับในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นรวมเวลาทั้งสิ้นถึง6วันนะครับดังนั้นฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวาระต่างๆนั้นจึงมีมากมายหลายรูปแบบนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ก็ได้พระราชทานพระเกียรติยศอย่างสูงให้กับประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ด้วยการสวมใส่ฉลองพระองค์ในรูปแบบชุดประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์ครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ได้ทรงฉลองพระองค์แบบพื้นเมืองของฟิลิปปินส์หรือที่เรียกกันว่าบาลองตากะร็อกนะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับก็ได้ทรงฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บนะครับมาจากรูปแบบของฉลองพระองค์ที่เรียกกันว่าบาเรียคาร่าซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นเสื้อตัวยาวแต่ได้ดัดแปลงมาเป็นเสื้อตัวสั้นเพื่อเป็นฉลองพระองค์นะครับทั้งรูปแบบของบาเรียคาร่าและบารองตากะร็อกนั้นก็มีอิทธิพลมาจากสเปนซึ่งเคยมาปกครองประเทศฟิลิปปินส์มาก่อนในอดีตครับลวดลายของผ้าที่เธอทอเนี่ยนะครับเป็นลวดลายที่ออกมาจากในฝันของเธอคนฟิลิปปินส์ก็ยกย่องว่าเธอเป็น Dream Weaver ก็คือช่างทอจากความฝันตอนนี้นะครับบินจากเมืองหลวงนะครับของฟิลิปปินส์ก็คือกรุงมะนิลานะครับลงมาที่เกาะมินดาเนาหมู่บ้านนี้นะครับก็ชื่อว่าหมู่บ้านตะบองนะครับอยู่ในตำบลลำดาลากแล้วก็ที่หมู่บ้านนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเขาสูงนะครับมีทั้งต้นสนมีทั้งเลือกสวนไร่นามีทุกอย่างนะครับแล้วก็รอบๆก็ยังมีทะเลบากบั่นมากที่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับแหล่งทอผ้าที่สำคัญที่สุดนะครับของประเทศ
ฟิลิปปินส์นะครับถ้าบากบั่นมาจนถึงอย่างที่ผมมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของชนเผ่าทาโบลีนะครับชนเผ่าทาโบลีนี่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ยังคงรักษานะครับรูปแบบการถักทอทำอะไรต่างๆมหัศจรรย์มากนะครับกลุ่มคนที่นี่นะครับมีผู้นำที่ดีมากเลยก็คือโบลี่ลังดาไลนะครับโบลี่ลังดาไลเนี่ยนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติทำงานเกี่ยวกับด้านการทอผ้าเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านของเธอเนี่ยนะครับชนเผ่าทิโบลี่เนี่ยนะครับทอผ้านะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือลวดลายของผ้าที่เธอทอเนี่ยนะครับเป็นลวดลายที่ออกมาจากในฝันของเธอก็คือไม่มีรูปแบบลวดลายที่เกิดมาจึงไม่เคยซ้ำกันเลยนะครับอันนี้คนฟิลิปปินส์ก็ยกย่องว่าเธอเป็น Dream Weaver ก็คือช่างทอจากความฝันหมู่บ้านนี้ทอผ้ามัดหมี่เส้นยืนนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะผิดแผกแตกต่างไปจากอีกหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เราได้เคยไปชมมาแล้วนะครับในการที่จะทำเส้นใหญ่นะครับเขาใช้เส้นใหญ่จากต้นอาบาค่าเป็นตระกูลเดียวกับต้นกล้วยนะครับเอาเส้นใหญ่จากลำต้นเนี่ยนะครับจากกาบของเขาเนี่ยนะครับมาลอกออกก็จะได้เส้นใหญ่ในลักษณะนี้ไอ้เจ้าเส้นใหญ่เนี่ยนะครับก็จะบอกแล้วว่ามันเป็นเส้นใหญ่เป็นไฟเบอร์เซตชนิดหนึ่งที่มาจากพืชตระกูลกล้วยนะครับแต่ว่าการทำมันไม่กล้วยเลยเพราะว่าเส้นใหญ่มันกระด้างนะครับแม้แต่ไอ้เส้นที่เขาเอามามัดเนี่ยนะครับเป็นสีดำเนี่ยท่านผู้ชมครับไอ้เจ้าเส้นสีดำอันนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเส้นสีดำซึ่งย้อมด้วยสีธรรมชาติเขาใช้ใบของไอ้เจ้าต้นคานาลูมเนี่ยนะครับมาหมักแช่น้ำเอาไว้นะครับแล้วก็ต้มแล้วก็ใบของมันเนี่ยมันจะละลายนะครับเป็นตัวสีดำแหละนะครับเวลาที่เขาจะเอามาย้อมเนี่ยนะครับเขาก็เอามาเจือน้ำคล้ายๆกันกับการย้อมห้อมของบ้านเราจากนั้นนะครับก็จะไปย้อมสีที่สองนะครับก็คือสีแดงที่นี่นะครับหมู่บ้านนี้ย้อมสองสีเท่านั้นเองคือดำกับแดงแล้วก็จะเห็นสีพื้นของเขาคือสีขาวเมื่อทอเป็นผืนผ้าเสร็จแล้วมีแค่สามสีคือขาวดำแดงนี่คือการมัดย้อมสำหรับย้อมสองสีคือทั้งย้อมสีแดงและย้อมสีดำแล้วก็เหลือไว้สำหรับสีขาวด้วยอันนี้ถามว่ามันยากตรงไหนก็ต้องยากครับเพราะว่าเขาต้องจินตนาการให้ได้แล้วว่าไอ้เจ้าการมัดครั้งนี้เนี่ยนะครับส่วนที่เป็นสีขาวทั้งหมดบนเส้นใยที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับที่ขึงอยู่ขณะนี้เนี่ยจะเปลี่ยนกลายเป็นสีดำนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับไอ้เจ้าด้ายดำที่มัดเอาไว้เนี่ยเขาจะมาตัดออกบางส่วนก็จะเห็นเป็นสีขาวอยู่ข้างในเขาก็เอาตรงเนี้ยจากนั้นเอาทั้งหมดเนี่ยไปย้อมสีแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วถึงจะตัดออกอีกบางส่วนเพื่อจะให้เกิดเป็นสีขาวแล้วก็นำไปทอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่างทอคนนี้เนี่ยแกอยู่ในความฝันของแกแกมีจินตนาการเรียบร้อยหมดแล้วว่าลายทั้งหมดเนี่ยมันลอยอยู่ต่อหน้าแกแกใช้นิ้วมือ10นิ้วของแกเนี่ยนะครับคว้าลายที่แกฝันอยู่เนี่ยลงมามัดบนเส้นใยนี้ผ้าเนี่ยนะครับมัดหมี่เส้นยืนเนี่ยนะครับหลังจากที่ทอออกมาเป็นผืนผ้าแล้วเนี่ยนะครับเราจะเรียกผ้ามัดหมี่เส้นยืนแบบนี้เรียกว่าตนาลักผ้าตนาลักนี้เป็นผ้าชั้นสูงของชนเผ่านี้นะครับจะใช้ในพิธีสำคัญสำคัญในการเฉลิมฉลองและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือใช้ในพิธีแต่งงานครับเจ้าสาวนะครับจะใช้ผ้าทนลักเนี่ยเจ้าสาวใส่สวยชุดนะครับชุดสวยงามนี่สมมุติว่านี่เป็นเจ้าสาวนี่เป็นเจ้าบ่าวนะครับเจ้าบ่าวก็ต้องใส่สร้อยอย่างเงี้ยนะครับเจ้าสาวในเวลาทำพิธีแต่งงานต้องใช้ผ้าทนลักเนี่ยนะครับคลุมไม่ใช่คลุมถุงชนนะคลุมแล้วยังไม่ต้องชนคลุมเฉยๆนะครับแล้วจากนั้นเสร็จพิธีแล้วนะครับก็เปิดหน้าเจ้าสาวออกมานะครับก็จะเปิดหน้าเจ้าสาวออกมา
นะครับก็นี่ก็จะเป็นเจ้าสาวที่สวยงามคนนี้นี่นะครับเจ้าสาวของผมรูปแบบการแต่งกายนะครับของชนเผ่าทิโบรีเนี่ยนะครับสุภาพสตรีเนี่ยนะครับบอกว่านี่คือชุดประจำวันของเขานะครับก็คือเสื้อสีดำนะครับคอแหลมนะครับคอตัววีกุ้นสีแดงแล้วก็กุ้นแดงเนี่ยที่ต้นแขน3แถบ4แถบเรียกว่าคะเกาเกินหลังนะครับคะเกาเป็นเสื้อแล้วก็เกินหลังก็คือดำแดงนี่แหละนะครับส่วนผ้าสิ้นคดายุงนะครับผ้าสิ้นคดายุงจะเป็นสีน้ำเงินเข้มสีครามหรือจะเป็นสีดำก็ได้มีแถบอยู่ด้านข้างนิดนึงไอ้เจ้าคดายุงเวลานุ่งแล้วเนี่ยนะครับชักพกอยู่ตรงข้างหน้าไอ้เจ้าพกข้างหน้านี่เอาไว้ใส่ข้าวของนะครับแก้แหวนเงินทองจะเดินทางไปไหนจะไปช้อปปิ้งก็ใส่ไว้ในพกนี้นะครับนี่คือรูปแบบเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวันสำหรับพิธีกรรมนะครับโอ้โหชุดของชนเผ่านี้ต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับสุภาพสตรีท่านนี้นะครับใส่เสื้อดำนะครับมีแถบแดงนะครับจากชุดประจำวันแต่ปักนะครับสีขาวๆลงไปไอ้เจ้าสีขาวๆเนี่ยนะครับไม่ใช่ลูกปัดนะครับคนนี้ไม่ใช่ลูกปัดส่วนคนนี้ปักลูกปัดมองไกลๆจากกล้องของท่านเนี่ยนะครับจะเห็นเหมือนกันเลยนะครับก็คือปักด้วยสีขาวๆแต่คนนี้เป็นลูกปัดธรรมดาเป็นลูกปัดแก้วแต่คนนี้พิเศษมากเลยนะครับสุภาพสตรีท่านนี้นะครับใส่เสื้อปักด้วยเหมือนกับลูกปัดแต่ไม่ใช่ลูกปัดนี่คือเลื่อมนะครับที่ทำจากเปลือกหอยมุกโอ้โหท่านผู้ชมครับมันวิบวับมากเลยเอาเปลือกหอยมุกเนี่ยนะครับเปลือกนะครับมาตัดให้เป็นวงกลมเจาะรูตรงกลางนะครับแล้วก็ปักทั้งตัวทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังโอ้โหมันวิบวิบพริ้งพรายสวยเหลือเกินนะครับต้องบอกว่าฟรุ้งฟริ้งมากเหลือเกินส่วนคนนี้นะครับคนนี้ปักด้วยลูกปัดครับอันนี้เป็นเสื้อปักด้วยลูกปัดนะครับเป็นชุดประเพณีเหมือนกันลูกปัดแก้วสีขาวนะครับปักลงไปเป็นงานปักมือเราจะเห็นนะครับในห้องนี้เนี่ยนะครับก็จะมีสุภาพสตรีหลายท่านนั่งทำงานเย็บปักถักร้อยนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าปักก็คือ embroidery นะครับก็ embroider ลงไปด้วยลูกปัดต่างๆต้องบอกว่าสุดใจขาดดิ้นจริงๆนะครับนอกจากนั้นเขาก็จะมีปิ่นปักผมเวลาเป็นพิธีกรรมปิ่นปักผมเนี่ยเป็นปิ่นไม้นะครับเสียบลงไปบนมวยผมเขากล้ามวยต่ำแล้วจากนั้นก็จะมีลูกปัดนะครับห้อยเป็นสายตกมาสองข้างแล้วก็ห้อยเป็นสายสายอยู่ข้างบนนะครับสามจุดอันนี้เป็นอิทธิพลจีนอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากประเทศนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าประเทศจีนเป็นประเทศที่เข้ามานะครับเป็นประเทศแรกด้วยซ้ำนะครับเมื่อประมาณสัก 1,500-1,600 ปีมาแล้วนะครับก่อนที่สเปนจะเข้ามาด้วยซ้ำก่อนโปรตุเกสจะเข้ามานะครับแล้วก็รูปแบบการแต่งกายจึงมีอิทธิพลจากจีนเข้ามาในเรื่องของเครื่องประดับศีรษะหรือที่เรียกกันว่าศิราภรณ์ชุดพิธีการเนี่ยนะครับยังมีอีกอันนี้นอกเหนือจากการปักด้วยเปลือกหอยมุกนอกเหนือไปจากการปักด้วยลูกปัดแล้วอันนี้เป็นการปัก cross stitch ผสมกับการใช้แถบผ้านะครับมาปักประดับลงไปบนตัวเสื้อแขนเสื้อนะครับผ้าสิ้นพิเศษนะครับเป็นลายตาตารางหมากรุกของเขาแล้วก็ประดับด้วยหวีหรือปิ่นนะครับที่มีเครื่องประดับสวยงามและที่สำคัญนะครับนอกจาก cross stitch แล้วนอกจากปิ่นแล้วเนี่ยนะครับเขายังมีต่างหูครับเป็นสร้อยคอคล้องมาจากต่างหูเนี่ยนะครับหูนี้คล้องมาอีกด้านหนึ่งสวยเหลือเกินนี่คือเครื่องแต่งกายเต็มยศนะครับในชุดของเขาที่เอวของเขาท่านผู้ชมครับนี่เอามือลูบก้นเล่นมีกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งนะครับเป็นกระดิ่งมากเลยสวยงามมากนะครับเป็นเข็มขัดที่เป็นลูกปัดอุบะนะครับรอบตัวอีกท่านหนึ่งนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่อันนี้เป็น cross stitch ทั้งตัวสีสันสวยงามเหลืองเขียวดำแดงขาวนะครับเบญจรงค์จริง
คนนี้ไม่ได้ใส่สร้อยแบบต้มหูแต่เป็นการใส่สร้อยคอยาวผ้าสิ้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่บ้านนี้นะครับอันนี้ต้องบอกว่า เรามาครั้งนี้เนี่ยนะครับเรามาเห็นถึงแก่นลึกจริงๆอันนี้เป็นชนบทที่ยังเหลืออยู่เกือบจะว่าเป็นชุมชนสุดท้ายของประเทศฟิลิปปินส์แล้วที่ยังรักษารูปแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ได้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นประโยชน์โพธิผลอย่างสูงยิ่งนะครับสำหรับการที่ท่านผู้ชมจะได้ชมรายการนี้ตอนนี้เพราะว่ารูปแบบการแต่งกายนี้รับรองนะครับอีกไม่เกิน 10-20 ปีข้างหน้าก็คงจะสูญหายไปจนหมดแล้วนะครับชมผ้าฟิลิปปินส์กันอย่างอิ่มอกอิ่มใจแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมจะพาท่านผู้ชมฟูดมาสู่ประเทศบรูไนครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่เมืองหลวงของประเทศบรูไนอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับผ้าของประเทศนี้เลยนะครับสำหรับความสัมพันธ์นะครับระหว่างประเทศเนการาบรูไนดารุสสลามหรือเรียกสั้นๆนะครับว่าประเทศบรูไนกับประเทศไทยของเรานั้นนะครับเป็นความสัมพันธ์ในระดับองค์พระประมุขนะครับโดยสมเด็จพระราชาธิบดีของบรูไนนะครับก็ได้เคยเสด็จพร้อมกับพระมเหสีนะครับหรือสมเด็จพระราชินีแห่งบรูไนเนี่ยนะครับมาเป็นพระราชอาคันตุกะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายครั้งนะครับและอีกวาระหนึ่งนะครับก็คือปีพุทธศักราช2549นะครับในการฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในครั้งนั้นนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นนะครับได้ทรงฉลองพระองค์นะครับในลักษณะรูปแบบของชุดไทยประยุกต์นะครับโดยการลดทอนจากชุดไทยพระราชนิยมแบบบรมพิมานพระภูษาทรงท่อนล่างก็เป็นผ้าจีบหน้านางนะครับเป็นการทอยกและที่เชิงนั้นก็มีการปักประดับเพิ่มลงไปอีกนะครับถือว่าเป็นรูปแบบฉลองพระองค์ที่งดงามสง่ามากที่สุดในเวลานั้นครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านทอผ้าที่มีชื่อว่าเปรูซานไอมานนะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับกรรมวิธีในการทอผ้าซองเก็ตนะครับซึ่งเป็นผ้าที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอินเดียโดยตรงตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านทอผ้าที่มีชื่อว่าเปรูซานไอมานนะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับกรรมวิธีในการทอผ้าซองเก็ตนะครับซึ่งเป็นผ้าที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอินเดียโดยตรงในสมัยก่อนนะครับชาวมุสลิมที่นี่นิยมใช้เป็นผ้านุ่งในพิธีกรรมทางศาสนาแต่ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นผ้าชิ้นสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งที่จะต้องใช้เป็นเครื่องประกอบในชุดเครื่องแต่งกายประจำชาติของประเทศบรูไนครับสำหรับผ้าซองเก็ตในประเทศบรูไนนั้นสามารถสรุปสาระสำคัญในการทอผ้าชนิดนี้ได้3ประการนะครับประการแรกก็คือกรรมวิธีในการสืบเส้นยืน